الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับจากเสียงเรียกร้องของพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายอยากจะฟังเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของฟาติฮะและโอกาสที่จะได้รับฟังในช่วงที่บรรยายทาง10นาทีมีความหมายนั้นก็ไม่สามารถที่จะฟังทีเดียวให้ตลอดเมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้รับการเรียกร้องจากผู้ฟังทั้งหลายขอให้ลงเทปให้จบฟาติฮะทีเดียวก็ฟังกันจบซูเราะห์เลยก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอดุอากับอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดได้ให้ผมได้นำสิ่งอันถูกต้องมาสู่พี่น้องทั้งหลายเพื่อเราทั้งหลายนั้นจะได้กลับไปสู่ความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์จะได้มีชีวิตอยู่อย่างเข้าใจกันแล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้รับสวรรค์ของพระองค์ในโลกหน้าเรื่องของฟาติฮะห์นี้จะขอให้ความหมายก่อนหลังจากแปลให้ความหมายแล้วก็จะพูดในแง่ของอาการคือฮุกมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับฟาติฮะห์เช่นก่อนจะอ่านฟาติฮะห์ในละหมาดนี้จะต้องบิสมิลลาห์หรือไม่จะอ่านบิสมิลลาห์ค่อยหรืออ่านบิสมิลลาห์ดังจะอ่านหรือจะไม่อ่านสิ่งเหล่านี้จะเอาอธิบายหลังจากเมื่อความหมายของฟาติฮะห์จบไปแล้วนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอเริ่มอธิบายความหมายของฟาติฮะห์ก่อนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาอันนี้เป็นที่ทราบของพี่น้องทั้งหลายแล้วคำว่าบิสมิลลาห์นี้ด้วยนามของอัลลอฮ์คำนี้ไม่ใช่เป็นคำขึ้นต้นเพราะบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์ตามหลักนี่บาตัวนี้คือหูรูปยาอิสมินี่เป็นมัจรูตของบาคือหมายความว่าคำว่าด้วยนามอัลลอฮ์เนี่ยคำนี้จะต้องไปอาศัยกริยาที่อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์นี้เรากำลังจะทำอะไรถ้าเรากำลังจะทานอาหารบิสมิลลาห์ก็แปลว่าข้าพเจ้าขอทานอาหารด้วยนามของอัลลอฮ์ถ้าเรากำลังจะออกจากบ้านบิสมิลลาห์ข้าพเจ้าขอออกจากบ้านด้วยนามของอัลลอฮ์เราจะนอนบิสมิลลาห์ข้าพเจ้าขอนอนด้วยนามของอัลลอฮ์ด้วยเหตุนี้แหละกริยาที่อยู่ข้างหน้าบิสมิลลาห์อัลลอฮ์จึงละไว้ไม่ใส่มาเพราะว่ากริยาที่ท่านทั้งหลายจะพึงกระทำนั้นมีจำนวนมากจนนับไม่ถ้วนอัลลอฮ์ก็ละไว้เฉยก็เป็นที่รู้กันเวลาท่านเอาเสื้อมาใส่บิสมิลลาห์ใส่เสื้อก็แปลว่าข้าพเจ้าใส่เสื้อด้วยนามของอัลลอฮ์เมื่อจะทำอะไรก็ตามก็ทำด้วยนามของอัลลอฮ์ตลอดเวลานี่แหละบิสมิลลาห์ก็เข้ามาควบคุมความประพฤติของพี่น้องทุกคนที่เข้าใจความหมายของบิสมิลลาห์เพียงแต่จะทานอาหารทุกครั้งบิสมิลลาห์ขอทานด้วยนามของอัลลอฮ์เมื่อเราทานอาหารด้วยนามของอัลลอฮ์ก็ชัดเจนว่าอาหารที่อัลลอฮ์ห้ามก็บริโภคไม่ได้รับทานไม่ได้เพราะอัลลอฮ์กริ้วโกรธอัลลอฮ์สาปแช่งก็ทานอาหารที่อัลลอฮ์อนุมัติถ้างั้นทานน้ำได้น้ำเมาก็ทานไม่ได้ถ้าผู้ใดทานน้ำเมาบิสมิลลาห์แล้วก็ทานน้ำเมาโทษฐานมันถึงกับตกศาสนาเพราะอะไรอ่ะเพราะบังอาจที่จะเอานามอัลลอฮ์มาเย้ยหยันแล้วก็ทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแสดงถึงการไม่แคร์ในคำสั่งของอัลลอฮ์เป็นความผิดที่ร้ายแรงมากเรียกว่าโทษฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโทษถึงต้องเข้ากะลีมอห์ใหม่เลยนี่ความหมายของบิสมิลลาห์ได้ความแล้วว่าจะทำอะไรก็ทำด้วยนามอัลลอฮ์คว้าพวงมาลัยรถจะขับรถบิสมิลลาห์
แปลว่าข้าพเจ้าขอขับรถไปด้วยนามของอัลลอฮ์ถ้าเช่นนี้ก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังด้วยการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพราะอัลลอฮ์ใช้ให้เราทำตัวอย่างนั้นอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณาอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุการสรรเสริญทั้งหมดนั้นลิลลาห์เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่ผู้เดียวการสรรเสริญทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่ผู้เดียวเพียงแค่นี้เราได้อะไรจากในนี้ทำให้เราได้รู้ว่าโลกทั้งหมดนี้อัลลอฮ์องค์เดียวเป็นผู้สร้างยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาพี่น้องชมแม้พัดลมตัวนี้ดีนะความดีก็กลับไปหาผู้ในช่างที่ทำพัดลมแม้บ้านหลังนี้สวยดีนะน่าอยู่ความดีก็กลับไปหาในช่างที่สร้างบ้านที่ปลูกบ้านรถคันนี้ดีนะสวยนะดีด้วยความดีก็กลับไปหาในช่างที่ทำรถตอนนี้อัลฮัมดุลิลละการสรรเสริญทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์นั่นมันบ่งชัดเจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอัลลอฮ์สร้างแต่ผู้เดียวเพราะกลับไปหาอัลลอฮ์องค์เดียวเราชมว่ามนุษย์คนใดดีคนนั้นแหละเบาที่อัลลอฮ์สร้างมาลมพัดมาเนี่ยดีนะให้ความสดชื่นผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลอัลฮัมดุลิลลาห์นี่อัลลอฮ์ให้มาเราแสงแดดดีๆนะมีประโยชน์ให้พลังงานให้ความรู้ให้อุลตราไวโอเลตเพิ่มธาตุแคลเซียมในกระดูกอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ใครให้มาอัลลอฮ์ให้มาอากาศหนาวเนี่ยดีนะเพราะว่าหนาวอย่างนี้แหละที่เราได้กินลำไยกันลำไยก็ดกดีด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ให้มาอากาศนี้อากาศร้อนเนี่ยดีนะเพราะความร้อนจัดเนี่ยทำให้อินทรีย์สุกแล้วก็หวานถ้าไม่มีอากาศร้อนก็คงไม่ได้กินอินทรีย์อัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นมันชัดเจนว่าอัลฮัมดุลิลลาห์การสรรเสริญทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็อัลลอฮ์เป็นของอัลลอฮ์แต่ผู้เดียวพระองค์ทรงสร้างมาแต่ผู้เดียวและการสรรเสริญนี้หนึ่งอัลลอฮ์สรรเสริญมนุษย์เมื่ออัลลอฮ์ว่ามนุษย์ดีก็กลับไปหาพระองค์เพราะพระองค์สร้างมาสองมนุษย์กับมนุษย์สรรเสริญกันเองเราไปชมว่าใครดีก็ได้นั่นแหละคนนั้นแหละอัลลอฮ์สร้างมาและเวลาใครเขาชมว่าเราดีอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันดีเองไม่ได้เนี่ยความดีที่อัลลอฮ์ประทานให้นึกถึงอัลลอฮ์นะเมื่อใครชมว่าเราดีเราก็ไม่เคยลืมว่านี่เป็นความดีที่อัลลอฮ์ให้เราเองไม่มีความสามารถที่จะสร้างความดีด้วยตัวเองเราก็ไม่กลายเป็นคนหยิ่งเราก็ไม่เป็นคนลืมตัวอ้าวและอัลลอฮ์และมนุษย์สรรเสริญอัลลอฮ์อัลลอฮ์สรรเสริญพระองค์เองรวมหมดมี4อย่างเมื่อการสรรเสริญทั้งหมดในโลกนี้เป็นของอัลลอฮ์ทั้งนั้นไม่ว่าจะไปสรรเสริญสิ่งใดอัลลอฮ์สรรเสริญพระองค์เองก็แน่นอนแหละความดีกลับไปหาพระองค์มนุษย์สรรเสริญอัลลอฮ์ความดีก็กลับไปหาพระองค์มนุษย์สรรเสริญมนุษย์เองก็กลับไปหาพระองค์พระองค์ทรงสร้างมาอัลลอฮ์สรรเสริญมนุษย์ก็ความดีก็กลับไปหาอัลลอฮ์ทั้งหมดนี่แหละที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮุลลซีคอลักอสซะมาวาติวัลอัรฎ์วะมาไบนะฮูมาอัลลอฮ์สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินและสร้างสิ่งที่อยู่ระหว่างฟ้ากับแผ่นดินได้ความว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์สร้างแต่ผู้เดียวผู้ฟังได้โปรดพิจารณานะคำพูดเนี่ยพูดไปเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เคยมีใครคัดค้านคนทั้งโลกไม่เคยมีใครมาค้านเลยถามว่าคำพูดอันนี้จริงหรือโกหกก็เป็นคำพูดที่จริงถ้าพูดโกหกจะมีคนคัดค้านเยอะแยะสมมุติว่าผมจะพูดว่าในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยเป็นของผมแต่ผู้เดียวผืนแผ่นดินในประเทศไทยทั้งหมดนี่เป็นของผมแต่ผู้เดียวพูดประเดี๋ยวเดียวแหละจะมีคนคัดค้านกันเต็มไปหมดทำไมล่ะครูแอร์พูดโกหกใช่ไหมนี่อัลลอฮ์พูดว่า
อัลลอฮ์สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างฟ้ากับแผ่นดินอัลลอฮ์สร้างโลกตั้งแต่พูดมาอย่างนี้ตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างโลกตั้งแต่รอซูลองค์แรกจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้มีใครค้านบ้างไหมไม่มีเลยทำไมใครไม่ค้านล่ะเขาจะค้านได้ยังไงเลยก็เขาเองไม่ได้พูดสร้างโลกเพราะฉะนั้นคำพูดที่พูดไปแล้วคนทั้งโลกยอมรับไม่มีใครคัดค้านนั่นเป็นชัดเจนว่าคำพูดนั้นเป็นคำพูดที่จริงและรับบิลอาลามีนอัลลอฮ์เป็นเจ้าของโลกทั้งหมดโลกทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์เป็นเจ้าของอัลลอฮ์เป็นผู้อภิบาลงั้นอัลลอฮ์บอกควรละดีข้อละกอละกุมมาฟิลอัรดิยามีอามนุษย์อัลลอฮ์ก็สร้างมาสิ่งต่างๆอัลลอฮ์ก็สร้างมาแต่อัลลอฮ์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างมานี้ให้อํานวยประโยชน์แก่พวกท่านทั้งหลายท่านนึกถึงบุญคุณอัลลอฮ์ได้แล้วหรือยังอัลลอฮ์สร้างเรามาเป็นผู้เอาประโยชน์สร้างสิ่งต่างๆทั้งหลายแหล่ให้เป็นอํานวยประโยชน์ให้กับเราแสงแดดก็เป็นประโยชน์กับมนุษย์น้ําฝนก็เป็นประโยชน์กับมนุษย์พืชพันธัญญาหารทั้งหลายเป็นประโยชน์กับมนุษย์แร่ธาตุในดินเป็นประโยชน์กับมนุษย์ผลหมากรากไม้ที่ออกผลมันไม่ได้หวังที่จะอาศัยลูกของมันผลของมันตอนต้นมันแก่เปล่าออกมาก็เป็นประโยชน์กับมนุษย์จึงได้ให้เราได้สำนึกได้บุญคุณเพราะอ่านรับบิลอาลามีนอัลลอฮ์เป็นเจ้าของโลกทั้งหมดแล้วอัลลอฮ์สร้างเรามาแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆมาอำนวยประโยชน์ให้กับเราเพราะฉะนั้นอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาคำว่าเราะห์มานนี่อัลลอฮ์เมตตาหมดเลยบนหน้าโลกนี้ไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นใครนับถือศาสนาใดแม้แต่สิงสารสัตว์อัลลอฮ์เมตตาหมดเลยอัรเราะห์มานนี่ให้ความเมตตาหมดทุกสิ่งที่สร้างมาแล้วอัลลอฮ์ให้ปัจจัยยังชีพมาเมื่อเป็นเช่นนี้เป็นอันว่าในโลกนี้อัลลอฮ์สร้างทรัพย์สมบัติทั้งหมดในโลกให้มนุษย์ไปเอาเมื่อได้ความอย่างนี้แล้วโลกนี้จะเป็นสมบัติของคนขยันใครขยันหมั่นเพียรรู้จักประหยัดเอารวยไปไม่ว่ากาเฟรหรือมุมินใครที่ขี้เกียจแล้วก็หยาบสุรุ่ยสุร่ายเอาจนไปไม่ว่ากาเฟรหรือมุมินจึงไม่แปลกเลยใช่ไหมที่ว่าเอ๊ะคนกาเฟรเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ไม่แปลกนี่ก็ท่านอยากจะร่ำรวยอยากเป็นเศรษฐีก็จงขยันหมั่นเพียรแล้วรู้จักเก็บหอมรอมริบอย่าสุรุ่ยสุร่ายอยากจะเป็นคนจนก็ให้ทำตัวเป็นคนรวยอยากจะเป็นคนรวยก็ให้ทำตัวเป็นคนจนแล้วผลมันออกมาแน่นอนตามสูตรนี้แหละนี่อัรเราะห์มานอัลลอฮ์เมตตาหมดเลยแม้กระทั่งสิงสารสัตว์ท่านรอซูลบอกแม้แต่จะมีหนอนสักตัวหนึ่งไปเกิดในซอกหินอัลลอฮ์ก็ประทานปัจจัยยังชีพให้ได้มีริซกีให้ได้มีอาหารการกินให้ได้เจริญนั่นอัรเราะฮีมแล้วอัลลอฮ์ก็มีสวรรค์ให้กับผู้ที่นอบน้อมสำนึกในบุญคุณของพระองค์เมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้ความชัดเจนว่าอัลลอฮ์เมตตาหมดบนโลกนี้แต่ว่าใครจะได้สวรรค์ในโลกหน้าหรือไม่ได้อยู่ที่ว่าผู้นี้นอบน้อมกับพระองค์หรือเปล่าสำนึกในบุญคุณของพระองค์และจงรักภักดีกับพระองค์หรือเปล่าหรือฝ่าฝืนพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านทั้งหลายครับเราอ่านตรงนี้เราได้ความชัดเจนแล้วว่าเราเข้าสวรรค์เพราะความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่ใช่เข้าสวรรค์เพราะเราทำละหมาดไม่ใช่เข้าสวรรค์เพราะเราถือศีลอดไม่ใช่เข้าสวรรค์เพราะทำอิบาดะห์อย่าเพิ่งตกใจนะครับทำไมล่ะถ้าสมมติว่าเราจะเข้าสวรรค์เพราะละหมาดบอกได้เลยว่าการทำอิบาดะห์ของพี่น้องทั้งหลายการละหมาดของท่านการถือศีลอดของท่านทั้งหมดเนี่ยจะเอาไปแลกกับน้ำอย่างเดียวเนี่ยยังไม่คุ้มนะที่เราก็สุญูดซุบฮ์สองเราก็อัดบ่ายสี่เราก็อัด
แลกกับน้ำอย่างเดียวยังไม่คุ้มลมหายใจยังไม่ได้คิดให้ตามองเห็นยังไม่ได้คิดให้หูได้ยินยังไม่ได้คิดให้ปัจจัยยังชีพอื่นๆอีกสารพัดยังไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นอย่าหวังเลยว่าทำอิบาดะห์แค่นี้แล้วถึงใจจะไปแลกกับสวรรค์น่ะมันมากไปแล้วเพราะฉะนั้นหลักฐานชัดเจนว่าเข้าสวรรค์เพราะอัลลอฮ์เมตตาแต่อัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์จะเมตตาคนที่จงรักภักดีกับพระองค์คนที่ทำอิบาดะห์กับพระองค์เมื่อเราเห็นคนละหมาด5เวลาบอกได้เลยว่านี่แหละชาวสวรรค์เพราะอัลลอฮ์สัญญาไว้อินนัลลอฮะลายุคลิฟุลมีอาดสัญญาของอัลลอฮ์ไม่เป็นหมันหรอกสัญญาแล้วเป็นไปตามสัญญาจึงได้ความว่าขอให้เราทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ให้เราจงรักภักดีกับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์เมตตาส่วนสัญญาว่าละหมาดแล้วจะให้สวรรค์ชั้นนั้นถือศีลอดให้สวรรค์ชั้นนั้นนั่นเป็นเรื่องสัญญาอัลลอฮ์เมตตาต่างหากเมื่ออัลลอฮ์เมตตาเราก็ได้ต่อไปนี้อะไรก็ตามถ้าทำไปแล้วอัลลอฮ์เมตตาฉันจะทำแหละเราจะทำแหละแต่ถ้าทำไปแล้วอัลลอฮ์ไม่เมตตาเราจะไม่ทำให้มันเหนื่อยเปล่าทำไปแล้วเหนื่อยนะแล้วโลกหน้าก็ไปลงนรกแล้วทำทำไมก็ไปประกอบอาชีพบริสุทธิ์โอ้อัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ชายตะลบุลฮาลาลิฟาริดอตุนบะดัลฟาริดอการประกอบอาชีพบริสุทธิ์ถือเป็นหน้าที่หลังจากได้ทำละหมาดแล้วนั่นเป็นข้อบัญญัติที่ชัดเจนเอางั้นทำการนินทาคนการใส่ร้ายผู้อื่นการอิจฉาผู้อื่นอัลลอฮ์กิ้วโกรธเอาถ้างั้นจะทำไปทำไมการวางแผนทำลายเขาเหนื่อยด้วยต้องใช้สมองด้วยต้องมีเล่ห์เหลี่ยมด้วยแล้วเสร็จแล้วต้องลงนรกด้วยคนหน้าโง่ทั้งนั้นที่เขาทำกันแต่คนฉลาดที่ทำก็มีบังเอิญช่วงนั้นไปตกเป็นทาสของซาตานกิเลสมันครอบงำหัวใจมืดเลยสันดานการอิจฉาริษยาก็แสดงออกการกลัวคนอื่นจะได้ดีเกินหน้าก็แสดงออกบางคนกิเลสมันหนาจนกระทั่งความรู้ที่มีอยู่ยังขวางกั้นไม่ได้ก็เลยทำตัวเหมือนกับคนที่ไม่มีความรู้ก็มีเหมือนกันและตราบใดเมื่อคนมีความรู้ยังไม่ทำชั่วเกียรมัดยังไม่เกิดแต่ว่าใกล้ๆเกียรมัดแล้วอัลอาลิมุซาริกุลท่านนบีบอกว่าคนอเลมจะเป็นขโมยคนมีความรู้จะทำความชั่วเสียเองก็เรามาอ่านฟาติฮะห์กันสิไม่ว่าอัลเลมไม่อัลเลมอ่านเสร็จแล้วเราไม่ทำกันแล้วความชั่วอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮ์เมตตาเราทั้งโลกนี้แล้วก็มีสวรรค์ให้เราในโลกหน้าด้วยกับคนที่สำนึกในบุญคุณของพระองค์จงรักภักดีกับพระองค์มาลิกิยามิดดีนอัลลอฮ์มีอำนาจเด็ดขาดตัดสินในวันกิยามะห์นี่เราจะเห็นไหมว่าวันเกียร์มานั้นอัลลอฮ์มีอำนาจเด็ดขาดแต่ผู้เดียวเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เคยชั่วช้าสามานมาเท่าไหร่แต่วันใดที่สำนึกตัวกลับตนเป็นคนดีวันนั้นอัลลอฮ์ให้สัญญาเคยอ่านหะดีษให้พี่น้องฟังหลายครั้งว่าแม้แต่โทษนั้นจะโตเท่าแผ่นดินอัลลอฮ์ก็ยกให้เท่าแผ่นดินอินนัลลอฮะยักบะลุเตาบะตัลอับดีมาลัมยูกอรกิดท่านรอซูลบอกตราบใดเมื่อวิญญาณไม่ถึงลูกกระเดือกอัลลอฮ์เปิดประตูเตาบะให้คืออัลลอฮ์เปิดโอกาสให้สำนึกผิดสารภาพผิดแล้วกลับมาทำความดีโทษที่แล้วมานั้นอัลลอฮ์จะยกให้นี่แหละเห็นหรือยังว่าเข้าสวรรค์เพราะอัลลอฮ์เมตตาเพราะอะไรล่ะเพราะการทำชั่วมาตั้งนานแล้วก็สำนึกได้ก็มากลับตนเป็นคนดีชั่วระยะที่กลับมาเป็นคนดีไม่กี่วันสักทีหนึ่งอัลลอฮ์ก็ประทานสวรรค์ให้เห็นไหมถ้าเข้าสวรรค์เพราะทำความดีแล้วก็ความดีแค่นี้เนี่ยมันไม่พอหรอกแต่ว่าเข้าสวรรค์เพราะอัลลอฮ์เมตตาและในหะดีษอัรบะอีนซึ่งอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดได้เล่าว่าท่านรอซูลบอกว่ามีคนคนหนึ่งเขาทำความชั่วจนกระทั่งเหลืออีกศอกเดียวจะลงนรกอยู่แล้วก็มาสำนึกได้ก็กลับตัวเป็นคนดีและเขาได้ประพฤติดีจนกระทั่งลมหายใจครั้งสุดท้ายฝ่ายดุคุลูฮาและเขาก็ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์อันนี้มีอีกหะดีษหนึ่ง
ที่ท่านรอซูลบอกว่าอัลลอฮ์ตัดสินเมื่อบั้นปลายของชีวิตเมื่อเป็นเช่นนี้ตั้งที่แล้วมานั้นถ้าเราดีมาแต่ต้นอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าเราผิดมาแล้วชั่วมาแล้วก็ขออภัยกับอัลลอฮ์เถอะอัลฮัมดุลิลละห์ที่อัลลอฮ์ให้เราได้ฟังศาสนาขอเพียงแต่ว่าตั้งแต่บัดนี้ไปเราขอเป็นคนดียามตายสวรรค์เป็นของเราท่านจำไว้นะท่านเป็นคนดีตั้งแต่นี้จนวันตายนั่นแหละสวรรค์เป็นของท่านเขาตัดสินกันเมื่อบั้นปลายชีวิตก็เคยคุยกับพี่น้องแล้วพี่น้องดูมวยใช่ไหมมวยไทยเขาชกกัน5ยก4ยกแรกแพ้คะแนนมาตลอดพอยก5มาน็อกเขาได้เนี่ยเขาชูมือชนะเขาไม่กลับไปดูคะแนนแล้วถ้า4ยกแรกคะแนนนำมาตลอดยก5ถูกน็อกเขาก็จับแพ้เลยนี่แหละพี่น้องชีวิตที่แล้วมาดีมาแต่ต้นอัลฮัมดุลิลละห์หรือผิดมาแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ว่าขอดีตั้งแต่นี้จนวันตายแล้วสวรรค์รออยู่ข้างหน้าเป็นของเราอย่าไปชะล่าใจนะใกล้ๆจะตายแล้วจะกลับตนเป็นคนดีท่านคิดดูว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ถึงพรุ่งนี้เต็มวันเนี่ยของอันนี้มันไม่แน่แล้วก็อัลลอฮ์กิ้วโกรธมากนะใครที่คิดว่าจะทำชั่วเรื่อยไปแล้วจะกลับแล้วก็จะดักทำความดีตอนใกล้จะตายเนี่ยในอัลกุรอานได้บอกไว้ชัดเจนเลยวะไลสติตาวะตุลิลละซีนะยะมะลูนะซัยอาตฮัตตาอิซาฮะฎอระอะฮะดะฮุมุลเมาต์กอลอินนีตุตุลอานการกลับตัวนั้นไม่ได้หมายความว่าจะทำความชั่วเรื่อยๆไปและพอใกล้ตายก็ฉันจะนึกผิดละฉันตอบาละฉันจะเป็นคนดีละวะลัลลีนะยะมูตูนะฮุมกุฟาตและพวกที่ตายในฐานะเป็นกาเฟรอูลาอิกะอัตตะนาละฮุมอาซาบันอะลีมาชนจำพวกนี้แหละอัลลอฮ์เตรียมนรกอันแสนสาหัสไปให้ก็ได้ความชัดจากอายะห์นี้ว่าการที่ตั้งใจจะทำชั่วเรื่อยๆไปและจะไปคิดเตาบัตตัวกลับเป็นคนดีตอนใกล้จะตายอัลลอฮ์เอาโทษเท่ากับคนตายเป็นกาเฟรเพราะท่านรู้หรือว่าท่านจะอยู่ได้ถึงพรุ่งนี้เต็มวันนี่แหละมาลิกียอมิดดีนอัลลอฮ์มีอำนาจเด็ดขาดตัดสินในวันกิยามะห์แม้แต่ท่านจะชั่วช้าสามานมาเท่าไหร่พอท่านกลับตัวเป็นคนดีได้โทษที่แล้วมาอัลลอฮ์ยกให้เมื่อเราไปเห็นคนทำความชั่วอย่าไปตัดสินอย่าไปหุกกลมเขาว่านี่มันชาวนรกไม่ใช่ให้ไปชวนเขากลับมาทำความดีถ้าเขาตบัตตัวเขากลับมาทำความดีได้โทษที่แล้วมาอัลลอฮ์ก็ยกให้อิยากะนะบูดูเฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่พวกเราอิบาดะห์ท่านสังเกตข้อความในอัลกุรอานว่าเฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียวนะบูดูที่พวกเราอิบาดะห์คำพูดอันนี้ต่างกันกับว่าเราอิบาดะห์กับอัลลอฮ์นะถ้าคำว่าเราอิบาดะห์กับอัลลอฮ์เสร็จแล้วจะไปอิบาดะห์กับใครๆอีกก็ได้แต่ว่าอิยากะนะบูดูเรามัฟอูลุมบิฮ์มุกัดดัมเฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียวที่พวกเราอิบาดะห์ถ้าอย่างนี้อิบาดะห์กับอัลลอฮ์องค์เดียวและอิบาดะห์กับใครอีกไม่ได้แล้วเหมือนผมจะพูดว่าคืนนี้เฉพาะงานนี้เท่านั้นที่ผมมาก็เป็นอันว่าไม่ได้ไปงานไหนอีกแล้วแต่ถ้าบอกว่าคืนนี้ผมมางานนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปงานไหนต่ออีกก็ได้ซึ่งต่างกันนี่แหละเพราะฉะนั้นความหมายกับการอ่านเนี่ยรู้สึกมันซึ้งเนี่ยพอยามิชาดาจะต้องเน้นอิยากะเฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นนะบูดูที่พวกเราอิบาดะห์เราจะไม่อิบาดะห์กับใครอีกแล้วเอทำไมอิบาดะห์กับอัลลอฮ์องค์เดียวเหรอทำไมไม่อิบาดะห์กับผู้อื่นบ้างทำไมไม่จงรักภักดีกับผู้อื่นบ้างเพราะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าสร้างฉันมานี่อัลลอฮ์เนี่ยแปลว่าเจ้าผู้สร้างร็อบบิลอาลามีนแล้วก็เลี้ยงดูฉันให้ดูแลให้ฉันได้เจริญเติบโตให้สติปัญญาตลอดจนกระทั่งให้ศาสนาแล้วก็มีสวรรค์ไว้ให้นี่แหละเรียกว่าผู้อภิบาลเราไงร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานแล้วอัลลอฮ์สร้างมาแล้วดูแลแล้วอัลลอฮ์ก็เมตตาให้ปัจจัยยังชีพอัรเราะฮีมและอัลลอฮ์ก็มีสวรรค์ไว้ให้
มาลิกิยอมิดีนแล้วอัลลอฮ์ยังมีอำนาจตัดสินเอาเราเข้าสวรรค์ในโลกหน้านี่แหละเราจึงอิบาดะอิยากัมนะบูดูขออิบาดะกับอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นทำไมไม่อิบาดะกับผู้อื่นก็ผู้อื่นเขาไม่ใช่เจ้าฉันนี่เขาไม่ได้สร้างฉันนี่เขาไม่ใช่เจ้าชีวิตของฉันเขาไม่ได้มีอำนาจให้ฉันเป็นให้ฉันตายแล้วอัลรามานก็ผู้อื่นเขาไม่มีปัจจัยยังชีพให้ฉันนี่อัลรอฮีมผู้อื่นไม่มีสวรรค์ให้ฉันนี่มาลิกิยอมิดดีนผู้อื่นไม่มีอำนาจเอาฉันเข้าสวรรค์นี่เพราะฉะนั้นเรื่องอะไรฉันจะไปอิบาดะห์กับผู้อื่นล่ะฉันจึงอิบาดะห์กับอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นทุกศาสนาได้สอนเหมือนกันหมดว่าถ้าใครปฏิบัติตามศาสนาแล้วผู้นั้นจะต้องได้เข้าสวรรค์แต่ถ้าผู้ที่สั่งให้ปฏิบัติตามนั้นผู้นั้นไม่ใช่เจ้าของสวรรค์เมื่อเราปฏิบัติตามไปแล้วจะไปเอาสวรรค์ที่ใครนี่แหละอิยากะนะบูดูฉันจึงขออิบาดะห์กับอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นและดูความลึกซึ้งของอัลกุรอานอิยากะเฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียวนะบูดูที่พวกเราอิบาดะห์นั่นมันหมายถึงว่าไม่ใช่ฉันคนเดียวเท่านั้นนะที่ทำอิบาดะห์แสดงว่าทั้งครอบครัวของฉันต้องทำอิบาดะห์มุมินทั้งโลกจะต้องทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์อย่างน้อยเพราะเราอ่านอิยากะนะบูดูเฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่พวกเราอิบาดะห์เอลูกเราละหมาดหรือเปล่าคนในครอบครัวเราละหมาดหรือเปล่าถ้าลูกไม่ได้ละหมาดคนในครอบครัวไม่ได้ละหมาดพออ่านอิยากะนะบูดูเฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียวที่พวกเราอิบาดะห์อ่านถึงตรงนี้หัวใจมันสะดุดว่านี่ฉันจะโกหกอัลลอฮ์ไปถึงไหนอ่านฟาติฮะห์ครั้งใดฉันก็โกหกอัลลอฮ์ทุกทีฉันคนเดียวเท่านั้นเนี่ยที่ทำอิบาดะห์ถ้าเช่นนั้นอ่านอย่างนี้ไม่ได้ต้องอ่านใหม่อ่านว่าอิยากะอะบูดูฉันคนเดียวเท่านั้นที่ทำอิบาดะห์อ่านอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้การเปลี่ยนอัลกุรอานโทษถึงตกมุรตัดเมื่อกุรอานเปลี่ยนไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงล่ะเราก็เปลี่ยนคนในครอบครัวให้มาตรงกับอัลกุรอานก็ทำให้ทั้งครอบครัวเราต้องละหมาดต้องทำอิบาดะห์เหมือนกันหมดและนะบูดูพวกเราอิบาดะห์นี่มันไม่ได้หมายเฉพาะคนในครอบครัวเราเท่านั้นนะคำว่าพวกเรานี่มุมินทุกคนอินนามันมุมินูนไอ้ควะมุมินทุกคนเป็นพี่น้องกันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วถ้าในที่ใดตำบลใดเขายังขาดการละหมาดเด็กเหล่านั้นละหมาดไม่เป็นก็จำเป็นจะต้องตั้งโรงเรียนช่วยกันให้มีการสอนให้มีการเรียนมุมินทั้งหลายจะได้ทำอิบาดะห์ร่วมกันและความจริงเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าตำบลใดก็ตามมีโรงเรียนสอนศาสนาใครคนใดไม่ยอมให้การร่วมมือแสดงว่าเขาผู้นั้นไม่เข้าใจฟาติฮะห์ที่อ่านถ้าไม่ให้การร่วมมือในการสอนศาสนาให้เยาวชนทั้งหลายมาทำอิบาดะห์ให้มุสลิมทั้งหลายมาทำอิบาดะห์แล้วท่านอ่านฟาติฮะห์ไปได้ยังไงอิยากะนะบูดูพวกเราทั้งหมดจะต้องอิบาดะห์นี่เราละหมาดคนเดียวเราละหมาดเฉพาะครอบครัวเราก็คนอื่นเขายังละหมาดไม่เป็นทำไมเราไม่มาช่วยพี่น้องทั้งหลายความหมายของฟาติฮะห์นี่สมไม่กับเป็นแม่ของอัลกุรอานที่นบีเรียกว่าอุมมุลกุรอานแปลว่าแม่ของอัลกุรอานและเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ในยามสุขหรือยามทุกข์ให้เรากล่าวอัลฮัมดุลิลละห์สำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์เช่นในขณะที่เราได้ลูกมาอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ประทานให้เราได้มีบุตรเราได้ลูกดีใจเอาแล้วในตอนลูกตายล่ะลูกตายก็อัลฮัมดุลิลลาห์ก็ขอบคุณอัลลอฮ์อีกเอ๊ะทำไมล่ะขอบคุณสิรู้ไหมว่าลูกตายน่ะดียังไงท่านนบีบอกอิดามาตะวะลาดุลอับดีกอละอัลลอฮุตะอาลาลิมะลาอิกะติฮิกอบัตตุมวะลาดะอับดีในขณะที่ลูกของบ่าวอัลลอฮ์คนหนึ่งคนไหนได้ตายไปคนหนึ่งคนใดที่ลูกเขาตายไปนะอัลลอฮ์กล่าวกับมะลาอิกะว่าพวกเจ้าน่ะไปเอาลูกไปเก็บลูกบ่าวของเรามาฟอยากูลูนานาอัมมาลาอิกะห์ก็ตอบรับว่าใช่
กอบัตุมซะมารอตะฟูอาดีอัลลอฮ์บอกมาเลยกาว่าเจ้าได้ไปเด็ดดวงใจเบาของเรามาฟอยากูลูนานาอัมมาเลยกาก็ตอบว่าใช่ฟอยากูลูอัลลอฮ์ก็กล่าวกับมาเลยกาว่ามาดาก็ละอับดีและในขณะที่เจ้าไปเอาวิญญาณลูกของเขามาเนี่ยเขากล่าวว่าอย่างไรล่ะฟอยากูลูนมาเลยกาก็ตอบว่าฮามิดากาเขาสรรเสริญพระองค์เขากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์วัสตัรญะแล้วก็กล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนทุกสิ่งเป็นของอัลลอฮ์ทุกสิ่งต้องกลับไปหาพระองค์ฟะยะกูลุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็สั่งกับมาลาอิกะฮ์ว่าอิบนูลิอับดีบัยตัลฟินญันนะพวกเจ้าสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ว่าเอาไว้ให้กับบ่าวของเราคนนี้บ่าวที่กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์วะซัมมูฮูบัยตัลฮัมและบ้านหลังนี้ชื่อว่าบัยตัลฮัมบ้านแห่งการสรรเสริญเมื่อใครได้รับความดีอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อได้รับเคราะห์กรรมก็อัลฮัมดุลิลลาห์จะได้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์แต่นี่เคราะห์กรรมเราก็รู้อ๋อเช่นลูกตายก็ได้รับความดีอย่างนี้อ้าวเกิดแหวนหายอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์เถอะเพราะคนอื่นเนี่ยเขาได้รับเคราะห์กรรมจนนิ้วด้วนเนี่ยเขายิ่งกว่าเราเยอะเขาหานิ้วที่ไหนมาใส่ไม่ได้แต่เราแหวนหายวันหลังมีเงินซื้อใหม่ได้อัลฮัมดุลิลลาห์เห็นไหมว่าหะดีษนี้รายงานโดยท่านอิหม่ามติรมิซีว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ที่พี่น้องได้ฟังนี้มีความหมายนะวันหนึ่งท่านอบูซะละมานกลับมาหาภรรยาแล้วก็ดีใจฉันไปพบท่านรอซูลมาภรรยาถามว่ารอซูลเล่าอะไรให้ฟังบอกอะไรให้ฟังเพราะสิ่งที่รอซูลบอกนั้นเป็นบัญชามาจากอัลลอฮ์อบูซะละมะก็เล่าให้ภรรยาฟังว่ารอซูลบอกใครที่ได้รับเคราะห์กรรมได้รับบัลลอแล้วเขาก็ไม่ลืมอัลลอฮ์กล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมะญุรนีฟีมุซีบะตีวะอคลิบลีคอยรอมมินฮาขอภาษาไทยก็ได้พอได้รับเคราะห์กรรมอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนขออัลลอฮ์ให้กุศลผลบุญกับฉันในเคราะห์กรรมครั้งนี้ขออัลลอฮ์ตอบแทนสิ่งที่ดีกว่านี้ให้ฉันด้วยเถิดแล้ววันหลังอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีมากกว่านี้อีกนั่นอัลผลจากที่เราได้เรียนรู้อัลฮัมดุลิลลาห์เอาแหละและเราก็มาอ่านอียากะนะบูดูวะอียากะนะสตะอินต่อกันแหละอิยากะนะบูดูเฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียวที่พวกเราอิบาดะห์ท่านเข้าใจแล้วนะพวกเรานี่ไม่ใช่ฉันคนเดียวนะครอบครัวเราทั้งหมดต้องอิบาดะห์มุมินเราทั้งหมดต้องอิบาดะห์อย่างนี้แหละถ้าอิหม่ามอ่านอิยากะนะบูดูเฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียวที่พวกเราอิบาดะห์มีมะมุมอีกกี่ครอบครัวที่ไม่ได้ละหมาดอิหม่ามอยู่ไม่ได้ถ้าคืนปล่อยให้ครอบครัวเหล่านั้นในตำบลเราไม่ได้ละหมาดอิหม่ามอ่านฟาติฮะห์ครั้งใดก็โกหกอัลลอฮ์ทุกทีว่าเฉพาะอัลลอฮ์ที่พวกเราอิบาดะห์พวกเราได้ยังไงล่ะอีกตั้งหลายครอบครัวเขาไม่ได้อิบาดะห์อิหม่ามอยู่เฉยไม่ได้อิหม่ามจะต้องไปถูกสอบสวนนะนี่ผลจากการอ่านฟาติฮะห์อย่างเนี้ยอินนามันมุมินูนอิความุมินทั้งหมดต้องรักกันต้องมาทำอิบาดะห์ร่วมกันและผลจากการทำอิบาดะห์ร่วมกันนี่แหละจึงเกิดความเข้าใจกันมีเวลาใดบ้างล่ะที่เราจะมีจิตใจตรงกันเท่าเวลายืนละหมาดทุกคนมุ่งตรงสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอิรติฟาอุลกอลบิอิลัลลอฮิตะอาลาส่งกระแสจิตไปหาอัลลอฮ์ในเวลาเดียวกันสุญูดเหมือนกันเราก็พร้อมกันมีจิตใจตรงกันและผลอันนี้แหละอัลลอฮ์จะให้เกิดความดีให้เรารักใคร่ปรองดองแล้วก็พร้อมเพียงกันต่อมาวะอียากะนัสตาอีนเฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่พวกเราขอช่วยเหลือทำไมไม่ขอกับผู้อื่นเล่าอ้าวผู้อื่นมีอะไรให้ล่ะจะขออยากจะรวยผู้อื่นก็ไม่มีอำนาจให้เราร่ำรวยได้จะขอให้ใครมารักเราไม่มีใครที่มีอำนาจที่จะดลใจให้ใครรักใครนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นอยากจะขอให้อยู่ได้เข้าสวรรค์ผู้อื่นไม่ใช่เจ้าของสวรรค์ไม่มีอำนาจให้เราเข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เท่านั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเรานี่แหละวะอียากะนัสตาอีนเฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่เราขอการช่วยเหลือ
ที่เราขอช่วยเหลือสังเกตต่อมาอีกว่าคอยดูนะอิยากะนะบูดูพี่น้องฟังให้ดีนะเฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียวที่พวกเราอิบาดะห์วะอิยากะนัสตาอีนเฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียวที่พวกเราขอช่วยเหลือเขาเอาอิบาดะห์ไว้ข้างหน้าแล้วเอาขอการช่วยเหลือตามหลังมาแสดงว่าต้องทำอิบาดะห์ก่อนพอทำอิบาดะห์แล้วจึงขอเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ได้ละหมาดไม่ต้องไปขอหรอกต้องละหมาดก่อนสิแล้วขอที่อัลลอฮ์บอกฟาอิดาฟารอกตะฟันซับเมื่อท่านละหมาดเสร็จแล้วจงพยายามขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดก่อนแล้วขอโอ้ได้ความชัดเจนว่าท่านทั้งหลายคิดนะถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาห้ามเราบอกว่าไม่อนุญาตให้ท่านทั้งหลายให้มุมินให้มุสลิมทั้งหลายขอดุอากับอัลลอฮ์ยอมไหมไม่ยอมหรอกเราสู้ตายใช่ไหมใช่แต่ให้รู้เถิดคนที่ไม่ได้ละหมาดห้าเวลานั่นแหละอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้ท่านขอไม่ใช่ใครมาห้ามนะพอขอไปอัลลอฮ์ก็กริ้วโกรธท่านจะบากหน้าไปขอเขาได้ยังไงในขณะที่พระองค์อัลลอฮ์กำลังกริ้วโกรธท่านที่ท่านทิ้งละหมาดทุกคนได้สำนึกนะความหมายของฟาติฮานี่มันเป็นชีวิตมันเป็นบทเรียนของชีวิตทุกคนจะต้องมีชีวิตอย่างนี้แหละนี่แหละแม่ของอัลกุรอานและอุมุลกุรอานแหละเอาเราละหมาดแล้วก็ขอสิตอนนี้พอละหมาดเสร็จแล้วก็ขอได้แหละท่านลองดูก็ได้เนี่ยท่านละหมาดอยู่ทุกวันเนี่ยตอนนี้พอถึงตอนซุบฮ์มาท่านไม่ละหมาดละท่านก็ขอดุอากับอัลลอฮ์เลยโดยที่ไม่ยอมละหมาดท่านก็ขอกับอัลลอฮ์ไม่ลงเพราะเกิดการสนึกว่าเรากำลังทรยศเรากำลังฝ่าฝืนอัลลอฮ์กำลังกริ้วโกรธนั่นเห็นไหมมันอัลลอฮ์จะให้คนที่อัลลอฮ์เมตตานี่พออ่านมาถึงอียากานะบูดัวอียากานัสตาอินทำอิบาดะห์ก่อนแล้วเจ้าจึงขอจำเอาไว้เถิดงั้นเมื่อทำอิบาดะห์แล้วก็ขอพอขอยังไงบ้างล่ะอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมขออัลลอฮ์นำเราไปสู่ทางอันเที่ยงตรงนี่แหละเราเกิดมาในโลกนี้เราจะขออยู่ในทางเที่ยงตรงเพราะใครอยู่ในทางเที่ยงตรงได้โลกนี้มันมีความสุขโลกหน้ามันเป็นสวรรค์โลกนี้จะอาศัยอยู่จนกว่าจนหมดลมหายใจและจะไปเข้าสวรรค์ที่มีความสุขอันยาวนานแสนนานถ้าเช่นนั้นทางเที่ยงตรงทางไหนนะซิรอตัลละซีนอันอัมตะอะลัยฮิมหนทางที่อัลลอฮ์ให้ความสุขกับบรรดานบีกับบรรดารอซูลก่อนๆมาแล้วก็ได้ความว่าพอเราอ่านอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลละซีนอันอัมตะอะลัยฮิมมีความหมายว่าฉันขอให้ฉันได้อยู่กับนบีอยู่กับรอซูลนี่แหละมีความหมายมากแหละเพราะว่าในวันกิยามะห์เนี่ยนบีจะตามหาพวกเราซอฮาบะห์เคยถามท่านรอซูลว่าแล้วเขาไม่เคยพบท่านท่านไม่เคยพบเขาเพราะเราเกิดมาข้างหลังนี่นบีไม่เจอเราไม่เจอก็ท่านรอซูลแล้วท่านจะจำเขาได้อย่างไรท่านรอซูลก็บอกว่าจำรอยนละหมาดที่ฉันให้ไว้อินนาอุมมะตียอมัลกิยามะติกุรอลมุฮัจญะลีนมินอัซรินวุฎุประชาชาติของฉันอุมัตของฉันจะไปเป็นรัศมีในวันกิยามะห์รอยที่ถูกน้ำละหมาดฟามาริสตาตออามิงกุมอายุติลากุรอทูฟัลยัฟอันเวลาอ่านละหมาดผู้ใดสามารถจะทำให้เกินเขตฟัรดูได้จะทำให้เกินเขตฟัรดูได้แล้วก็ฟัลยัฟอันจงทำพี่น้องอ่านละหมาดล้างมือถึงข้อศอกให้เลยข้อศอกล้างเท้าให้เลยตะตุมลูบศีรษะลูบให้ทั่วศีรษะนั่นแหละเกิดมาในวันกิยามะห์จะเป็นรัศมีในวันกิยามะห์ท่านเห็นไหมนี่ไกริลมัลดูบิอะลัยฮิมขออัลลอฮ์ให้เราพ้นจากทางที่กิ้วโกรธเถอะทางใดที่อัลลอฮ์ทรงกิ้วโกรธให้เราพ้นไปจากทางนั้นวะลาดอลีนและขออัลลอฮ์ให้เราพ้นจากทางที่หลงผิดด้วยเถอะอามีนขออัลลอฮ์ทรงรับนี่เห็นไหมว่าฟาติฮามีคำว่าอามีนเพราะเราขอดุอามาตั้งแต่อิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมมาขอให้เราได้อยู่กับนบีอยู่กับรอซูลให้พ้นจากทางที่อัลลอฮ์กิ้วโกรธพ้นจากทางที่หลงผิดอามีนเพราะขออัลลอฮ์ทรงรับท่านเห็นหรือยังว่า
เออตอนนี้อามีนเราก็รู้เรื่องว่าทำไมต้นนี้มีอามีนล่ะสุรนี้นี่ไงเพราะมีการขอดุอาและมีความสำคัญมากอันอบีฮุไรเราะห์รอยัลลอฮุอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนท่านอบูฮุไรเราะห์ได้รายงานบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกอลัลลอฮุตะอาลากอซัมตุศอลาตะบัยนีวะบัยนะอับดีนิสไฟอัลลอฮ์บอกว่าละหมาดเนี่ยระหว่างเรากับระหว่างบ่าวของเรานะแล้วก็แบ่งเป็น2ส่วนฟานิสฟูฮาลีวานิสฟูฮาลีอับดีครึ่งนึงเป็นของเราอีกครึ่งนึงเป็นของบ่าวของเราวะลีอับดีมาซาอะลาและเราจะให้บ่าวของเราตามที่บ่าวเราขอละหมาดที่ขอและอัลลอฮ์จะให้ฟะอิซากอละอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนในขณะที่บ่าวของเราอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนกอละอัลลอฮ์บอกฮามาดานีอับดีนี่บ่าวของเราสรรเสริญเราแหละเพราะการทำตัวอย่างนี้แหละที่อัลลอฮ์เมตตาเมื่ออัลลอฮ์เมตตาแล้วขออะไรอัลลอฮ์จะให้วะอิซากอละอัรเราะห์มานิรเราะฮีมเมื่อบ่าวของเราอ่านไปอ่านอัรเราะห์มานิรเราะฮีมกอละมัจญาดานีอับดีอัลลอฮ์บอกบ่าวของเราให้ความยิ่งใหญ่กับเราวะอิซากอละมาลิกิยอมิดดีนในขณะที่บ่าวของเราได้อ่านมาลิกิยาวมิดดีนอัลลอฮ์มีอำนาจเด็ดขาดในวันกิยามะตัดสินชี้ขาดวันนั้นอำนาจอยู่ที่อัลลอฮ์องค์เดียวก็ละเฝ้าวะรออีไลยะอับดีนี่บ่าวของเราได้มอบหมายกับเราเพราะเมื่ออัลลอฮ์มีอำนาจจะเอาใครไปนรกก็ได้จะเอาใครไปสวรรค์ก็ได้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วว่าคนที่ดีจนตายนั้นสวรรค์เป็นของเขาเพราะฉะนั้นฉันมีหน้าที่ขอทำความดีแล้วก็ลิลลาฮิตาลาข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดลิลลาฮิตาลาข้าพเจ้าตั้งใจถือศีลอดลิลลาฮิตาลาฉันทำทุกอย่างขอถวายแด่อัลลอฮ์ตาลาและคนที่มอบกับอัลลอฮ์อย่างนี้แหละที่อัลลอฮ์รักน่ะไม่มีเลยใช่มั้ยวะข้าพเจ้าตั้งใจละหมาดลิ้นยันนาเพื่อสวรรค์ไม่มีหรอกข้าพเจ้าตั้งใจถือศีลอดลิ้นยันนาเพื่อสวรรค์ไม่มีแล้วก็มอบกับอัลลอฮ์เถอะพออัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ให้สวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์สัญญาอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าจะเอาละหมาดไปแลกกับสวรรค์จะเอาถือศีลอดไปแลกกับสวรรค์อายอัลลอฮ์ตายเลยสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยกับเราละหมาดแค่นี้มันไม่คุ้มกันแต่ว่าฟาวลออิลัยอับดีเมื่อเบามอบหมายกับเราแล้วก็เรารักเบาคนนั้นนี่แหละที่เราให้สวรรค์แล้วก็ให้ทุกอย่างวัยละกอละอียากะนะบุดูอียากะนัสตาอินพอเบาอัลลอฮ์อ่านไปถึงว่าเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราทำอิบาดะห์เฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราขอช่วยเหลือพออ่านถึงอายะห์นี้กอลาฮาดาไบนีวะไบนะอับดีนี่แหละอัลลอฮ์บอกนี่แหละระหว่างเรากับระหว่างเบ่าของเราแหละเพราะงั้นอิบาดะห์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์โดยตรงไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องใครจะเห็นไม่เห็นไม่เกี่ยวการขอระหว่างเรากับอัลลอฮ์โดยตรงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปขอดังๆให้ใครได้ยินเพราะผู้อื่นที่ได้ยินเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้ประทานในสิ่งที่เจ้าขอให้หรอกอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ประทานให้งั้นขอดุอาจงมีมารยาทอย่าไปขอดังระหว่างเรากับอัลลอฮ์ท่านรอซูลบอกว่าเจ้าไม่ได้ขอกับผู้ที่หนวกอัลลอฮ์ไม่ได้หนวกจะไปขอดังทำไมล่ะขอดีๆตั้งอกตั้งใจนี่แหละระหว่างเรากับอัลลอฮ์อิบาดะห์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์โดยตรงการวิงวอนขอดุอาระหว่างเรากับอัลลอฮ์โดยตรงวะลีอับดีมาซาอะลาอัลลอฮ์บอกเลยเราจะให้กับบ่าวเราตามที่บ่าวเราขอฟะยะกูลุอับดีอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมเพราะฉะนั้นที่บ่าวเราขอว่าขออัลลอฮ์จงนำทางเราไปสู่ทางที่ตรงให้ได้อยู่กับนบีกับรอซูลให้พ้นจากทางที่อัลลอฮ์กริ้วโกรธให้พ้นจากทางที่หลงผิดนั่นอัลลอฮ์ให้เมื่อเป็นเช่นนี้เรารู้เลยว่าการอ่านฟาติฮะทำให้อัลลอฮ์รับการวิงวอนขอของเราก่อนจะอ่านดุอาใดๆการอ่านฟาติฮะก่อนแล้วก็ขอนับว่าดีมากและไม่ต้องเป็นทุกข์ว่าฉันท่องดุอาภาษาอาหรับไม่จำไม่สำคัญน่ะเมื่อเราอ่านฟาติฮะแล้วขอเป็นภาษาไทยได้เลยเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งกับซอฮาบะห์ว่าก่อนจะขอน่ะให้ได้กล่าวนามอัลลอฮ์ให้ได้สรรเสริญอัลลอฮ์และในฟาติฮะห์ก็มีครบนี่มีทั้งนามอัลลอฮ์มีทั้งการสรรเสริญอัลลอฮ์มีครบทุกอย่างแล้วนี่เมื่อเป็นเช่นนี้จะเห็นว่าผู้ใหญ่ก่อนจะขอดุอาเนี่ยเขาจะอ่านฟาติฮะห์ก่อนถ้าเช่นนั้นเราก็อ่านฟาติฮะห์ซะก่อน
ถ้าเราไม่จำภาษาอาหรับก็อ่านฟาติฮะเสร็จเราก็ขอเป็นภาษาไทยเลยบอกกับอัลลอฮ์เลยเพราะการขอดุอาไม่ใช่อ่านดุอานะอ่านดุอานะเลือกภาษานู้นเลือกภาษานี้นี่การขอมีอะไรก็บอกกับอัลลอฮ์เลยท่านได้ความรู้แล้วนะต่อไปนี้ก่อนจะนอนเนี่ยท่านรอซูลบอกว่าให้อ่านฟาติฮะก่อนสิเมื่ออ่านฟาติฮะแล้วท่านนอนน่ะนะอัลลอฮ์จะคุ้มครองให้พ้นจากความชั่วอันจะเกิดกับมนุษย์หรือเกิดมาจากยินหรือจะเกิดกับสิ่งต่างๆที่จะมาหาเราเนี่ยอัลลอฮ์จะพิทักษ์รักษาเราให้นี่แหละฟาติฮะแหละเอาแหละท่านเข้าใจความหมายของฟาติฮะแล้วนะต่อไปนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับผู้กรมเกี่ยวกับฟาติฮะว่าการอ่านฟาติฮะนี่ท่านสังเกตไหมไปละหมาดบางที่เราได้ยินอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนบางที่เราก็ได้ยินบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเอ๊ะขึ้นไม่เหมือนกันเนี่ยบางคนก็ขึ้นบิสมิลลาห์ก่อนบางคนก็ขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์เลยโดยที่ไม่ได้บิสมิลลาห์เรื่องนี้น่ะรายละเอียดเป็นอย่างนี้อัจมาอัลอุลามาอะลาอันนัลบิสมิลลาตะบาดุอายะตินฟีซูเราะติลนัมคือบิสมิลลาห์เป็นอายะห์หนึ่งของซูเราะตุลนัมอันนี้แน่นอนไม่มีใครเปลี่ยนแปลงแต่ว่าซุมมะคะตะลาฟัลกุรอวัลอุลามาฟีฮาอะฮยาอายะตุนมินอาวัลิลฟาติฮะวะมินอาวัลิกุลลิซูเราะห์แต่ว่าบิสมิลลาห์เนี่ยจะเป็นอายะห์แรกของฟาติฮะหรือไม่และจะเป็นอายะห์แรกของซูเราะห์อื่นๆหรือไม่อันนี้มีปัญหาซานะซุกุรุأقوال المختلفين ومأخذ كل فريق ต่อไปนี้เราจะนำทัศนะต่างๆและทางหลักฐานที่มาของทัศนะแต่ละฝ่ายนั้นมาเสนอให้ท่านได้รับทราบหมายถึงเจ้าของตัฟซีรนะคำว่าเราในที่นี้วะกุติบัตฟีฮิลบัสมาลาตุฟีอวัลิลฟาติฮะวะฟีอวัลิกุลลิซูเราะตินอะดาซูเราะติบะเราะอะห์บิสมิลลาห์ถูกบันทึกอยู่ในตอนแรกของฟาติฮะแล้วก็ถูกบันทึกอยู่ในตอนแรกของซูเราะห์อื่นๆนอกจากซูเราะห์บะเราะห์ซูเราะห์บะเราะห์ไม่มีบิสมิลลาห์นะขึ้นก็บะเราะห์ตุมมินัลลอฮิวะเราะซูลิฮิอิลัลละซีนาอาฮัดตุมมินัลมุชริกีนบิสมิลลาห์ไม่มีซูเราะห์นี้อันนี้แน่นอนแต่ว่าในฟาติฮะห์เนี่ยเขาเขียนบิสมิลลาห์ไว้ข้างหน้านี่ซูเราะห์อื่นก็มีบิสมิลลาห์อยู่ข้างหน้าและจะใช่ส่วนหนึ่งจากซูเราะห์ฟาติฮะห์มั้ยมาอัลอิลมิบิอันนะฮุมกานูลายักตุบูนะฟิลมัสฮะฟิมาไลซะมินัลกุรอานพร้อมทั้งอุลามาเหล่านี้เขารู้ดีว่าสิ่งที่ไม่ใช่อัลกุรอานแล้วเขาจะเอาไม่เอามาบันทึกในอัลกุรอานวะกานูยะตัชัดดะดูนะฟีซาลิกและบรรดาอุลามาเหล่านี้เขาเข้มงวดมากนะของที่ไม่ใช่กุรอานนั้นจะเอามาใส่กุรอานไม่ได้แต่นี่บิสมิลลาห์นี่เขาเขียนไว้ในกุรอานนี่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนฟามินดาลิกดังได้กล่าวมาแล้วนี่แหละอัคอดัชชาฟิอัยยูรอฎิยัลลอฮุอันฮุวะมันวาฟะกะฮูอันนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอายะตุนมินัลฟาติฮะวะมินอัวลิกุลลิซูเราะติกุติบัตฟิฮาท่านอิหม่ามชาฟิอีและผู้ที่เห็นพ้องด้วยกับอิหม่ามชาฟิอีก็ถือว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนี่เป็นอายะหนึ่งของฟาติฮะแล้วก็เป็นอายะแรกของทุกๆซูเราะห์ที่เขาเขียนบิสมิลลาห์ไว้ข้างหน้าวะอาดุลาซาลิกะอินดะฮูอะฮาดีษตัดดุลอะลาอันนัลบิสมิลลาตะมินัลฟาติฮะแล้วก็มีหลายหะดีษที่มาสนับสนุนว่าบิสมิลลาห์นี่เป็นอายะห์หนึ่งของฟาติฮะนักตะฟีบิซิกริบะติฮะแต่ว่าเราจะขอนำมากล่าวเพียงบางส่วนเท่านั้นคือไม่สามารถจะนำมาทั้งหมดหรอกนำมาเพียงบางส่วนเพียงเพื่อให้เข้าใจเท่านั้นเอาดูเขานำมาก็คือจากอานัสซึ่งเป็นหะดีษบุคอรีนะรอยัลลอฮุอันฮุบอันนะฮูซุอิลาอันกิรออติซูรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานัสได้รับคำถามถึงการอ่านของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละอานัสก็ตอบว่ากานัตกิรออตุฮูมัดดันท่านรอซูลอ่านช้าๆอ่านเป็นจังหวะจังหวะซุมมะกอรออาแล้วอานัสก็อ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีน
วะกอละดารกุตนีอิสนาดูฮูซอฮีฮุนท่านดารกุตนีบอกสายสืบหะดีษอันนี้ซอฮีฮ์นี่อานัสอ่านบิสมิลลาห์ด้วยนี่แหละอิหม่ามชาฟีก็ยึดถือว่าบิสมิลลาห์เนี่ยเป็นอายะห์แรกของฟาติฮะห์ด้วยหลักฐานที่กล่าวมานี้และจากหะดีษของอบูฮุไรรออีกซึ่งตอนนั้นนุอัยม์อัลมุญัมมิดบอกก็ละศอลลัยตุวะรออาบีฮุไรรอฉันไปละหมาดเป็นมะมูมของอบูฮุไรรอฟะกอรออะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซุมมากอรออะบิอุมมิลกุรอานก็อบูฮุไรรอก็อ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอ่านเสียงดังอย่างนี้แหละและพอตอนสุดท้ายเลิกละหมาดแล้วก็ละอบูฮุไรรอก็กล่าวว่าวัลลซีนัฟซีบิยะดิฮิอินนีลาอุชับบิฮุกุมศอลาตัมบิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละขอสาบานด้วยนามอัลลอฮ์ฉันทำแบบอย่างการละหมาดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้กับท่านทั้งหลายเราะวะฮุนนะซาอีวะอิบนุคุซัยมะห์วะอิบนุฮับบานหะดีษนี้รายงานโดยท่านนะซาอีอิบนุคุซัยมะห์อิบนุฮับบานกอลัลฮาฟิซุฟิลฟัตท่านชะอิบนุฮะญาดอธิบายเอาไว้ในหนังสือฟัตฮุลบารีว่าวะฮุวะอัศฮุหะดีษันวะรดะฟิลญะฮรบิลบัสมะละห์หะดีษอันนี้เป็นหะดีษที่ซอฮีห์กว่าเพื่อนที่ยืนยันว่าการอ่านบิสมิลลาห์ด้วยเสียงดังงั้นตามหลักฐานอันนี้เมื่อฟาติฮาดังบิสมิลลาห์ดังฟาติฮาค่อยบิสมิลลาห์ค่อยนี่ฝ่ายที่อิหม่ามชาฟีย์ยึดถืออย่างนี้อัมมัลฮานาฟียะส่วนฝ่ายของฮานาฟีล่ะก็เราเอาอันนะกัตบะฮ์ฟิลมัสฮาฟียะดูแลอันนะฮะกุรอานุนว่าเห็นว่าการที่เขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้ในคัมภีร์นั่นยืนยันว่ากุรอานแน่ตกลงฮานาฟีก็ถือว่าบิสมิลลาห์เป็นส่วนหนึ่งของฟาติฮะห์เป็นอายะห์แรกของฟาติฮะห์แต่ฮานาฟีไม่อ่านดังโดยอาศัยหะดีษอันนี้หะดีษที่รายงานจากท่านอานัสกอละศ็อลลัยตุคอลฟะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะคอลฟะอบีบักวะอุมรอุสมานวะกานูลายัจฮะรูนบิบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอานัสบอกว่าฉันละหมาดเป็นมะมูมท่านรอซูลเป็นมะมูมของอบูบักรเป็นมะมูมของอุมัรเป็นมะมูมของอุสมานท่านเหล่านั้นอ่านบิสมิลลาห์ไม่ดังอันนี้เป็นหะดีษนะซาอีอิบนุฮับบานและท่านตะฮาวีบอกว่าบิสนาเดนอะลาชัรติซอฮีฮัยสายสืบหะดีษอันนี้ได้ตามเงื่อนไขของบุคอรีมุสลิมอ้าวฮานาฟีก็อ่านบิสมิลลาห์แต่ว่าอ่านค่อยฟาติฮะห์จะค่อยหรือดังก็ตามบิสมิลลาห์ค่อยๆส่วนทางด้านของมาลิกีมีความเข้าใจอย่างนี้ว่าอันนะรอยะอะห์ลิลมะดีนะห์ลายักรออูนบิลบัสมะลาติฟีศอลาติฮิมฟีมัสยิดิลมะดีนะห์เพราะชาวมะดีนะห์ทั้งหลายมีความเข้าใจว่าเขาไม่อ่านบิสมิลลาห์ในละหมาดหรอกในมัสยิดของในมัสยิดมะดีนะห์มัสยิดนบีวะยะรอลอามลุอะลาซาลิกะฟิศอลาติมินอัยยามิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลาอัยยามิลอิมามิมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันตั้งแต่สมัยนบีมาจนกระทั่งมาถึงสมัยอิหม่ามมาลิกนี่เขาก็ไม่ได้อ่านบิสมิลลาห์กันมาอักยามิดดะลีลอินดะฮูอะลาวุญูบิกิรออะติลฟาติฮะฟิศศอลาห์พร้อมทั้งท่านเหล่านั้นก็ยึดถือว่าการอ่านฟาติฮะห์เป็นวาญิบฟะลาวกานัตอายะตันมินัลฟาติฮะห์ถ้าบิสมิลลาห์เป็นอายะห์หนึ่งของฟาติฮะห์ละวะญะบัตกิรออะตุฮามะฮาฟิศศอลาห์แน่นอนพวกนั้นจะต้องอ่านบิสมิลลาห์และฝ่ายมาลิกีก็มีหะดีษมารับรองยืนยันในทัศนะของเขาญาอฟีซอฮีฮิมุสลิมอันอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮากอลัตซึ่งปรากฏในซอฮีฮ์มุสลิมรายงานจากอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮากอลัตอาอิชะฮ์รายงานบอกว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัฟตะติฮุศ็อลาตะบิตตักบีริวัลกิรออะติบิลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเริ่มละหมาดด้วยการตักบีรแล้วก็อ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนโดยที่ไม่ได้มีบิสมิลลาห์วะฟิศ ศอฮีฮัยนิอันอานัสและในซอฮีห์บุคอรีและก็มุสลิมรายงานจากอานัสกอละศ็อลลัยตุคอลฟันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอบีบักรวะอุมะรวะอุสมานะฟะกานูยัสตัฟติฮูนบิลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอานัสบอกว่าฉันเคยละหมาดเป็นมะมูมท่านนบี
ป็นมะมูมท่านอบูบักเป็นมะมูมไซนาอุมัรเป็นมะมูมไซนาอุสมานซึ่งท่านเหล่านั้นทั้งหมดเขาเริ่มละหมาดด้วยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนสรุปแล้วอิหม่ามชาฟิอีกับอิหม่ามฮัมบะลีฟาติฮะดังบิสมิลลาห์ดังฟาติฮะค่อยบิสมิลลาห์ค่อยอิหม่ามฮานาฟีฟาติฮะจะค่อยหรือดังก็ตามบิสมิลลาห์ค่อยอย่างเดียวอิหม่ามมาลิกีไม่อ่านบิสมิลลาห์เลยเมื่อพี่น้องเข้าใจอย่างนี้แล้วก็คิดว่าทำให้เราละหมาดรวมกันได้โดยที่เรารู้เขารู้เราวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์